สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอดีตผู้พิพากษาประกาศลั่นความสัมพันธ์ล่าสุดกับทีมคุณแม่และสสเต้ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่7มิถุนายน2565นายชนบทได้โพสต์ว่าคดีน้องแตงโมถ้าไม่อยากให้คดีน้องแตงโมแผ่วกรุณาย้อนไปดูรายการโหนกระแสของพี่โนมกันชัยที่คุณหญิงหมอพรทิพย์และผมให้ความเห็นตรงกันว่าน้องแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือโดยอาจารย์คุณหญิงหมอให้ความเห็นตามหลักนิติวิทยาศาสตร์ส่วนผมให้ความเห็นตามหลักการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานของศาลคุณหญิงหมอพรทิพย์และผมไม่ได้นัดแนะกันมาก่อนแต่เนื่องจากรายการมีเวลาน้อยไม่สามารถอธิบายความได้หมดครับในวันเดียวกันก็ได้โพสต์อีกครั้งว่าคดีน้องแตงโมยิ่งช้ายิ่งเสียการฟ้องนำร่องไม่มีเจตนาฆ่าแต่เป็นทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายก่อนต่อมาเมื่อรวบรวมพยานหลักฐานได้ครบค่อยมาแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องเป็นเจตนาฆ่าผู้อื่นได้นะครับทีมทนายคุณอัดบอกพี่อัดของผมแล้วยังครับและล่าสุดวันที่8มิถุนายน2565นายชนบทอดีตผู้พิพากษาได้โพสต์ย้ำความสัมพันธ์กับคุณแม่และสสเต้ว่า FC ของผมครับผมยังอยู่ทีมเดียวกับคุณแม่แตงโมและสสเต้ไม่หนีหายไปไหนแน่นอนครับโดยในโพสต์นี้มีคุณต่อยดายศพี่ชายของแตงโมโพสต์คอมเมนต์รูปพนมมือขอบคุณด้วยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ